คยซื้อรถมือสองไหมไม่กลัวมีว่าจะโดนหลอกทำใจอยู่นะมีเรื่องอีกเรื่องที่ห่วงที่สุดก็คือล่วงสวงอันนี้เรื่องหนักเลยวันนี้เรื่องใหญ่สวัสดีครับพี่วันนี้ดู Fortuner ใช่ไหมครับคือใช้เองป่ะครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้หารถตัว7ที่นั่งอยู่งั้นเดี๋ยวลองดูพี่ดูรถเป็นไหมครับไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้พอดูได้ใช่ไหมพอดูได้เคยซื้อรถมือสองไหมเคยครับเคยแล้วตอนนั้นซื้อไม่กลัวพี่ว่าจะโดนหลอกทำใจอยู่นะคือตอนดูน่ะมันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ตอนซื้อไปแล้วมันจะรู้เพราะมันได้ขับ50โลไม่รู้เรื่องต้องขับ100โลขึ้นไปถึงจะรู้เรื่องอาการประจำตัวมันเป็นยังไงไม่ถึงว่าความเร็วไม่ใช่คือระยะทางใช่มั้ยมันจะได้รู้ว่าช่วงสปีดช่วงหลบช่วงหลีกช่วงเบรกช่วงถอยมันจะรู้ถ้าขับช่วงสั้นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าพูดถึงสภาพรถอะครับพี่ว่ารถสภาพไม่ดีเนี่ยถ้าลองขับเนี่ยได้เทสไดร์เนี่ยพี่พอรู้มั้ยพอรู้ผมแนะนำว่าถ้าสมมติซื้อรถมือ2ซื้อกับผมหรือใครก็แล้วแต่ผมแนะนำให้พี่ลองขอลองเทสพอดีพี่เราใช้รถเรารู้เหยียบไปแล้วมันเร่งไม่ขึ้นใช่มั้ยหรือแบบพวงมาลัยดังช่วงล่างดังแอร์ไม่เย็นอะไรเงี้ยคือหน้าห่วงที่สุดคือรถเสียศูนย์รถเสียศูนย์ก็จะน่ากลัวที่สุดอันนั้นคือมันแก้ไม่ได้แล้วอันนี้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เลยพูดตรงๆนะปัจจุบันนะพี่เจอพี่ต้องคืนรถคืนอย่างเดียวพวกรถที่พี่บอกคุณน่ะคือเดี๋ยวนี้มันต่างกับเมื่อก่อนพี่ตรงที่ว่ารถเดี๋ยวนี้มันต้องตรวจสภาพจากภายนอกมันจะมีใบเซอร์เลยพี่อย่างที่พี่ซื้อผมคันนี้ผมตรวจให้นะพี่ไม่ต้องกังวลใบเซอร์เนี่ยมันจะบอกเลยว่ารถคันนี้ได้กี่ดาวโครงสร้างเป็นยังไงซึ่งสถาบันข้างนอกที่ให้เนี่ยเขาไม่เข้าข้างเต็นท์อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขาตรวจผิดเขาโดนฟ้องเหมือนเป็นบริษัทตรวจกลางปะถูกต้องเป็นบริษัทกลางตอนนี้มีอยู่สองสามบริษัทหนึ่งบริษัทชื่อกูอินสเปกชันบริษัทญี่ปุ่นพวกนี้คือเขามาดูรถจริงนะพี่ถ่ายรูปดูโครงสร้างถ้ารถมีโดยเหตุเนี่ยมันจะไม่ได้เต็ม5ดาวมันจะเหลือ4 3 2 1ซึ่งไฟแนนซ์เดี๋ยวนี้คนใหญ่เขาเริ่มปรับตัวพี่ถ้าต่ำ3ดาวเนี่ยไม่เอาเลยรถที่พี่บอกเสียศูนย์เนี่ยรถพวกนี้คือ0ดาวหรือ1ดาวนะซึ่งไม่เจออยู่แล้วเดี๋ยวนี้พี่ปลอดภัยกว่าเดิมเยอะมีเรื่องอีกเรื่องที่ห่วงที่สุดก็คือล่วงสวมอันนี้เรื่องหนักเลยอันนี้เรื่องใหญ่แต่ความสบายใจของพี่คือถ้าพี่จับไฟแนนซ์นะผมบอกเลยว่าโอกาสเจอน้อยมากเพราะว่าไฟแนนซ์เขาจะเช็ครถให้พี่เลยว่าคันนี้เคยมีเคลมหนักๆกับประกันอ่ะมันไปเช็คเลยนะว่าซ่อมไปเท่าไหร่ซึ่งสมมติรถราคาล้านซ่อมไป 3-4 แสนปุ๊บเนี่ยมันจะมองว่ารถซ่อมหนักมันจะไม่รับให้เลยคือมันเช็คตามแผ่นถูกป่ะเขาเรียกว่าเลขตัวถังเพราะแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยเราเปลี่ยนได้นะกรุงเทพมั่งโคราชมั่งแต่เลขตัวถังเปลี่ยนไม่ได้ใช่แต่สวมน่ะมันยกเลขตัวถังมาใส่ใช่พี่เป็นอาการนั้นถูกแต่ว่าคูเอ็นสเปคเนี่ยผมบอกพี่เมื่อกี้ตัวบริษัทกลางบริษัทกลางเจอแน่นอนคนนั้นจะเป็นดูโครงสร้างส่วนตัวไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็มาเช็คประวัติของรถละเอียดอีกรอบนึงเพราะว่าเขาก็อยากได้ทรัพย์สินที่มันแบบสมมุตินะใครผ่อนไม่ไหวพอยึดเข้าลานมันจะกลายเป็นรถที่ไม่มีราคาเพราะพ่อค้าดูออกต้องคุยกับเต็นท์ให้ดีๆเลยว่าคุณวารตีกับเรายังไงบ้างใช่เขียนในสัญญาซื้อขายได้ไหมคุณกอไม่คุณซื้อคืนนะชนหนักคุณซื้อคืนนะที่คุยง่ายแบบนี้หรือนี้ยอมหมดมันก็จะตัดความกังวลใจของพี่มันกุญใจในการได้ไปเยอะนะในการจ่ายตังค์ใช่เอาเดี๋ยวรถนี้พี่ลองดูก่อนไหมครับครับเดี๋ยวขอลองเปิดดูข้างในก่อนได้พี่ลองหน่อยใครสนใจรุ่นมือสองสภาพดีนะครับติดต่อผมได้นะครับที่เจมส์ออโต้